วันนี้ที่โรงเรียนพัฒนาสามัคคีอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน36ตันเศษของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยในตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน138รายเพื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพไปปลูกสำหรับบริโภคในครัวเรือนและขยายในฤดูกาลถัดไปยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับเกษตรกรชาวจังหวัดอำนาจเจริญเป็นล้นพ้น